ไผ่ใดอะโวคาโดมาได้หลายแบบกินมดหั่นหรือว่าอีหยังก็เอามาแบบมาปั่นกินใส่นมสดนะจ๊ะอะโวคาโดนมสดปั่นนี่ทำง่ายด้วยอื้อหือหวานๆมันมันสวัสดีจ้ามาพอกับช่องมิยดาผ้ากินเยอะด้วยจ้ามินิสิผ้ามาทั้งเห็ดทั้งแบบว่าลงมือทำแล้วก็บอกสูตรเมนูมิซือว่าอะโวคาโดนมสดปั่นมามีอะโวคาโดนะจ้าลูกหนึ่งแล้วก็แต่มินิสิสีเห็ดแค่ครึ่งลูกนะจ้ากะซิมีนมสดนมสดนี่นมสดน้ำผึ้งและก็เกลือจ้าส่วนผสมมีแค่นี้มาลงมือกันเลยวิธีทำยังไงเฮากะเอาอะโวคาโดอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทยจ้าสายพันธุ์ไทยนี่ลูกหนึ่งหั่นออกมาเห็ดแค่ครึ่งหนึ่งก็เนาะจ้าและก็ควักลงเครื่องปั่นเฮาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจ้าแบบเฮลตี้อ่ะผักลงเลยนมสดนี่สิใส่ของยี่ห้อเอียงก็ได้ด้วยจ้าแต่เป็นต้องเป็นนมสดรสจืดโอเคอ้าวครึ่งลูกแล้วนี่จ้ะใส่ครึ่งลูกละอ้าวต่อไปใส่นมสดนมสดนี่สิใส่ประมาณใส่ประมาณ500 ml ด้วยจ้า500 ml พอดีเครื่องปั่นนี่เพิ่นในโตเครื่องมีขีดบอกว่า500 ml 750 ml แบบบอกมาตานะจ๊ะก็เลยมีโตวัดในเครื่องปั่นเลยอ้าวต่อไปเกลือเกลือเล็กน้อยเกลือแบบเกลือแบบใส่แบบยิบมือเฮาอ่ะจ๊ะให้ความกลมกล่อมนิดนึงโอเคจริงๆสิซื้อมากินสดกินกับน้ำผึ้งจ้าพอดีแบบว่าอุ๊ยมันสุกแหละแบบว่าเอ๊ะแบบเอามาเห็ดปั่นดีกว่าน้ำผึ้งจ้าสูตรนี้สูตรนี้หวานปกติใส่แค่2ช้อนโต๊ะเนาะจ้าถ้าใครมักหวานก็เพิ่มอีกได้เนาะจ้าอันนี้หวานปกติน้ำผึ้งนี่อยากให้ใส่ตอนสุดท้ายเนาะจ้าเพราะว่าถ้าใส่น้ำผึ้งแรกๆอ่ะน้ำผึ้งมันสิไปติดกับใบผัดปั่นนะจ๊ะโอเคแล้วก็ทำการปั่นเลยเนาะจ๊ะใครอยากกินแบบละเอียดละเอียดกับปั่นให้แบบละเอียดเป็นหนาเอหรือว่าใครอยากกินแบบให้มีหน้าแบบกรุบๆเคี้ยวๆกับปั่นบ่ต้องปั่นละเอียดแล้วแต่คนมักเนาะจ๊ะว่ามักละเอียดหรือว่ามักกินเนื้อมันนําโอเคปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะคลิปนี้เสียงดังแน่เนาะหาแก้วมาเตรียมแก้วกันจ้ะเห็ดกินง่ายๆอยู่บ้านก็ขอบครัวจ้านี่ถ้าใครใดอะโวคาโดมาหลายๆแบบกินมดหั่นหรือว่าอีหยังก็เอามาแบบมาปั่นกินใส่นมสดนะจ๊ะอะโวคาโดนมสดปั่นนี่อุ๊ยสีสวยมากเลยนี่ทำง่ายด้วยอื้อหือหวานๆมันมันสูตรเมื่อกี้ใส่น้ำผึ้งแค่2ช้อนโต๊ะจ้ะแบบว่าหวานปกติแต่ถ้าเกิดใครมักหวานอีกอ่ะเติมอีกได้จ้ะสัดส่วนเมื่อกี้ที่ใส่ไปอะโวคาโดครึ่งลูกนมสด500 ml และก็น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะและก็เกลือ1ยิบมือหน่อยๆแบบว่าเพิ่มความกลมกล่อมเนาะจ้ะอุ๊ยแซ่บมารสนี่จริงๆเห็ดมาก่อนหน้านี่แหละแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเอามาแช่แบบให้เพื่อนๆที่มาชมช่องไม่ได้พากิน
ป็นไอเดียในการเฮ็ดกินในครอบครัวเฮ็ดกินเองนะจ๊ะเมนูเพื่อสุขภาพและเฮลตี้ประโยชน์เพิ่นกับแบบมากมายเนาะจ้ะอะโวคาโดแบบว่าโปรตีนสูงบางคนลดน้ำหนักไงกินอะโวคาโดนะจ้ะเฮ็ดให้อิ่มท้องกากใยอาหารสูงโปรตีนสูงระบบขับถ่ายก็ดีนะจ้ะอร่อยดีมีประโยชน์ปานีปันแบบเนื้อละเอียดไปเลยจ้ะแบบว่ากินง่ายหอมน้ำผึ้งแบบโอ้โหกลมกล่อมเพื่อนๆลองไปเฮ็ดเบิ่งนะจ๊ะถ้าใครมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแม่ยดาพากินนะจ๊ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าว่าสิพาไปกินอีหยังอีกขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย